สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ใช้งานมือถือ Oppo ทุกท่านนะครับวันนี้นายตึงเนือจะมาแนะนำเจ้าฟังก์ชัน Multi Screen Connect นะครับที่จะช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อมือถือกับคอมพิวเตอร์เอามือถือไปใช้งานบนคอมพิวเตอร์ได้สมบูรณ์แบบนี้นะครับไม่ว่าในมือถือเรามีการใช้งานอะไรแอปพลิเคชันอะไรเราก็สามารถเข้าใช้งานในคอมพิวเตอร์ได้แบบนี้หมดเลยครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่าใช้งานกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อมือถือกับคอมพิวเตอร์ของเราเลยนะครับโดยในที่นี้ผมจะใช้มือถือ Oppo Find X 3 Pro นะครับที่เป็นเวอร์ชั่น Color OS 13 Android 13แล้วนั่นเองนะครับโดยเมนูที่เราจะเลือกใช้งานนะครับจะอยู่ในแถบเมนูบาร์ด้านบนนะครับปัดลงมาแบบนี้เลยนะครับพอเราปัดลงมาแบบนี้แล้วนะครับให้หาปุ่มเมนูที่ชื่อว่า Multi Screen Connect นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้ามันไม่อยู่ในนี้นะครับให้เพื่อนๆสังเกตที่3จุดที่อยู่บริเวณมุมขวาบนตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามันมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เลือกที่หัวข้อแก้ไขนะครับเมนูแรกเลยกดเข้าไปเลยครับหลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมนะครับที่เราสามารถเลือกมาใช้งานด้านบนได้นั่นเองนะครับตรงนี้ให้คุณผู้ชมเลื่อนหาเมนู Multi Screen Connect นะครับก็คือเจ้าสัญลักษณ์ตัวนี้นี่เองนะครับซึ่งมันจะเป็นสัญลักษณ์หน้าจอคอมพิวเตอร์กับมือถือเล็กๆอยู่ด้วยกันนั่นเองนะครับตรงนี้ให้เรากดเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มฟังก์ชันนี้ขึ้นไปด้านบนนั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยครับหลังจากที่เราเพิ่มปุ่ม Multi Screen Connect ขึ้นมาแล้วนะครับให้เรากดที่ลูกศรย้อนกลับที่อยู่ทางมุมซ้ายบนนะครับหลังจากที่เราเพิ่มปุ่ม Multi Screen Connect เข้ามาในแถบเมนูด้านบนเสร็จแล้วนะครับจากนั้นให้เรากดเข้าใช้งานได้เลยครับในกรณีที่เราใช้งานครั้งแรกนะครับให้เรากดที่ปุ่มยอมรับและดำเนินการต่อนะครับกดยอมรับและดำเนินการต่อไปเรื่อยๆนะครับอนุญาตขณะใช้นะครับตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าระบบขออนุญาตค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเอามือถือของเราเนี่ยไปใช้งานบนคอมพิวเตอร์เลยนั่นเองนะครับทางระบบเลยจะขอเข้าถึงทุกส่วนในมือถือนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นป๊อปอัพขอเปิด Wi-Fi และ Bluetooth นะครับเราก็กดเปิดได้เลยครับเรียบร้อยครับตอนนี้มือถือของเราก็เปิดระบบการเชื่อมต่อ Multi Screen Connect หรือว่าเรียกสั้นๆว่า PC Connect เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้แน่ใจนะครับนายตึงหนืดอยากให้คุณผู้ชมเข้าไปที่การตั้งค่าของตัวมือถือครับจากนั้นก็ไปที่การเชื่อมต่อและการแชร์นะครับพอเราเข้ามาในการเชื่อมต่อและการแชร์นะครับให้ไปต่อที่เมนู Multi Screen Connect นะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าฟังก์ชันได้เปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมจะเห็นรายละเอียดที่อยู่ด้านล่างนะครับก็คือเราจะต้องไปตั้งค่าที่ตัวคอมพิวเตอร์ต่อครับโดยให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับติดตั้งเข้ามาในคอมพิวเตอร์เพื่อทำการซิงค์เข้ากับมือถือนั่นเองนะครับซึ่งเขาจะบอกลิงก์เว็บไซต์ไว้ตรงนี้ครับก็คือ connect.oppo.com นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต่อที่มือถือเลยนะครับอ๋อนายตึงหนืดลืมบอกไปนิดนึงครับว่าตัวมือถือของเรากับคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวเดียวกันนะครับเสาเดียวกันนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่าที่ตัวคอมพิวเตอร์กันต่อนะครับเอาละครับมาดูกันต่อในส่วนของการตั้งค่าในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็คือเราจะต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมใน connect.oppo.com มาติดตั้งในเครื่องนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปในเว็บไซต์นั้นกันเลยนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาในหน้าเว็บไซต์ PC Connect แล้วนะครับเดี๋ยวนายตึงหนืดจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมจะได้เข้าไปในเว็บไซต์นี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในเว็บไซต์นี้แล้วนะครับเราจะเห็นเลยครับว่ามันมีปุ่มดาวน์โหลดใหญ่ๆอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดคลิกเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีการดาวน์โหลดขึ้นมาด้านล่างนะครับรอไม่นานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปที่ตัวไฟล์ที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับจากนั้นก็เลือกเปิดใช้งานได้เลยครับตรงนี้เราก็จะทำการติดตั้งได้เลยครับในหน้าติดตั้งตรงนี้นะครับให้เราติ๊กถูกตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดที่ปุ่มติดตั้งได้เลยหลังจากรอไม่นานนะครับก็จะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะครับแล้วเราก็กดที่ปุ่มเริ่มต้นได้เลยครับทางตัวโปรแกรมจะบอกเราว่ายินดีต้อนรับสู่ Multi Screen Connect นะครับตรงนี้ให้เรากดที่ปุ่มเริ่มต้นอีกหนึ่งครั้งนะครับ
พอเรากดเริ่มต้นนะครับทางตัวคอมพิวเตอร์จะสแกนหามือถือของเรานั่นเองนะครับซึ่งถ้ามันสแกนเจอเนี่ยมันจะเด้งให้เชื่อมต่อแบบอัตโนมัติเลยครับซึ่งถ้ามันสแกนไม่เจอแบบนี้คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับให้เรามาที่มือถือของเรานะครับไปที่การตั้งค่านะครับจากนั้นก็ไปที่เดิมเลยการแชร์และการเชื่อมต่อนะครับไปที่หัวข้อมัลติสกรีนคอนเน็กต์นะครับพอเราเข้ามาที่เมนูนี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆสังเกตที่มุมขวาบนครับมันจะมีเมนูสแกนอยู่มุมขวาบนนะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับจากนั้นกดอนุญาตนะครับมันจะเข้ามาที่หน้าสแกน QR Code ครับซึ่งเจ้า QR Code เนี่ยให้เรามาดูที่ตัวโปรแกรมนะครับจะเห็นว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะมีปุ่มเมนูสแกนเพื่อเชื่อมต่อนะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับจากนั้นมันจะมี QR Code ขึ้นมาแบบนี้ครับให้เราเอามือถือของเรามาสแกนได้เลยครับมันก็จะขึ้นเชื่อมต่อแบบนี้แล้วครับเราก็กดทำการเชื่อมต่อที่ตัวมือถือของเราได้เลยครับกดยอมรับและดำเนินการต่อนะครับตอนนี้นะครับทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์กำลังเชื่อมต่อกันอยู่นะครับและเรียบร้อยครับตอนนี้มือถือของเราไปอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วนะครับก็คือทั้ง2เครื่องเนี่ยเชื่อมต่อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่ามือถือของเราไปอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วนั่นเองนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าเมื่อเราเชื่อมต่อแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะใช้งานที่ตัวมือถือนะครับขยับที่ตัวมือถือทางตัวคอมพิวเตอร์ก็จะขยับตามแบบนี้นะครับหรือว่าเราจะใช้งานบนคอมพิวเตอร์นะครับทางตัวมือถือก็จะแสดงผลตามนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าฟังก์ชันนี้เนี่ยทำออกมาเพื่อตอบสนองคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นหลักนะครับนั่งทำงานแต่ว่าต่อให้นั่งทำงานเนี่ยเราก็สามารถเปิดเช็คมือถือของเราได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเจ้ามือถือของเรามันมาอยู่คอมพิวเตอร์แล้วนั่นเองนะครับโดยมือถือจริงๆของเราตรงนี้เนี่ยปิดหน้าจอพักหน้าจอไปได้เลยนะครับซึ่งการเข้าใช้งานมือถือที่ซิงก์กับคอมพิวเตอร์แล้วแบบนี้เนี่ยเราสามารถใช้งานได้ทุกแอปเลยครับสมมติว่าผมใช้แอปกล้องนะครับเข้ามาในกล้องนะครับกดอนุญาตตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันเข้ามาในกล้องของมือถือแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองกลับมาเป็นกล้องหน้านะครับก็จะเห็นตัวผมแล้วนะครับโดยใช้กล้องจากมือถือนั่นเองนะครับก็คือใช้งานได้ทุกแอปของมือถือเลยนั่นเองนะครับหรือว่าเราจะลองเล่นเกมบนมือถือผ่านในคอมพิวเตอร์แบบนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมฮะเข้าไปในตัวเกมแล้วนะครับก็คือทำงานไปด้วยแล้วก็แอบเล่นเกมไปด้วยนะฮะเดี๋ยวเราออกมาหน้าจอหลักนะครับมาดูในส่วนของการถ่ายโอนข้อมูลกันบ้างล่ะสมมุติว่าผมอยากเอารูปในมือถือของผมเนี่ยลากมาในคอมพิวเตอร์เลยทำได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในคลังรูปกันเลยนะฮะตอนนี้ผมก็เข้ามาในคลังรูปแล้วนะครับเราอยากได้รูปอะไรในมือถือของเรามาใส่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยเราสามารถเลือกรูปนั้นนะครับแล้วก็หยิบลากลงมาง่ายๆแบบนี้เลยเห็นไหมผมดึงออกมาแบบนี้เลยมาใส่คอมพิวเตอร์ง่ายๆแบบนี้เลยครับแล้วถ้าอยากเอาข้อมูลไฟล์เอกสารต่างๆหรือว่ารูปต่างๆในคอมพิวเตอร์เนี่ยใส่เข้าไปในมือถือก็ง่ายมากๆครับเราก็แค่กดเลือกนะครับแล้วก็ลากเข้าไปแบบนี้เห็นไหมครับมันก็เข้าไปอยู่ในมือถือแล้วง่ายๆแบบนี้เลยครับและสุดท้ายถ้าเราไม่ใช้งานฟังก์ชันนี้แล้วนะครับเราก็แค่กดปิดโปรแกรมไปที่ตัวกากบาทที่ด้านบนนะครับในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับกดปิดเข้าไปได้เลยครับจากนั้นนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการย่อไว้เฉยๆหรือว่าจะออกจากโปรแกรมเลยนะครับถ้าในที่นี้เราต้องการปิดโปรแกรมนะครับเราก็ติ๊กที่ปุ่มออกได้เลยครับจากนั้นก็กดที่ปุ่มยืนยันครับเรียบร้อยครับตัวมือถือกับคอมพิวเตอร์ก็จะไม่เชื่อมต่อกันแล้วครับแล้วถ้าในอนาคตเราอยากเชื่อมต่อกันใหม่นะครับเราก็เพียงแค่เปิดตัวโปรแกรมมัลติสกรีนคอนเน็กต์ตัวนี้นี่เองนะครับที่เราเพิ่งติดตั้งโปรแกรมเข้าไปนั่นเองนะครับกดเปิดขึ้นมานะครับพอเราเปิดขึ้นมาแล้วนะครับมันจะมีประวัติการเชื่อมต่ออยู่ด้วยนะครับโดยทางระบบเนี่ยมันจะรู้ว่าครั้งก่อนเนี่ยเราเชื่อมต่อกับมือถือ Oppo Find X 3 Pro นั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เอามือถือของเรานะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวเดียวกับคอมพิวเตอร์นะครับจากนั้นก็กดที่ปุ่มเชื่อมต่อได้เลยนะครับมันก็จะส่งการเชื่อมต่อมาที่มือถือแบบนี้นะครับเราก็กดเชื่อมต่อได้เลยหรือว่าถ้ามันไม่ส่งมาให้เรากดที่ปุ่มสแกน QR Code เหมือนที่เราทำที่ต้นคลิปนั่นเองนะครับง่ายๆเพียงเท่านี้เลยครับการใช้งานครั้งต่อไปเนี่ยก็จะเชื่อมต่อง่ายเหมือนเดิมเลยครับ
แต่จากที่นายตึงหนื่นลองนะครับแนะนำให้คุณผู้ชมเชื่อมต่อด้วยการสแกน QR Code แบบที่เราทำในครั้งแรกดีกว่านะครับตรงนั้นเนี่ยมันจะเชื่อมต่อได้เสถียรมากกว่านั่นเองนะครับแล้วเราก็สามารถใช้งานมือถือบนคอมพิวเตอร์ได้ง่ายๆแบบนี้แล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวมือถือเนี่ยหลังจากเชื่อมต่อแล้วมันจะพักหน้าจอเองเลยครับเราไม่ต้องกดปิดหน้าจอแต่อย่างใดนะครับถ้าเรากดปิดหน้าจอเนี่ยมันจะไปขึ้นล็อกหน้าจอที่คอมพิวเตอร์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกดปิดนะครับรอมันดับเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับในการเชื่อมต่อมือถือใช้งานบนคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนิร์ดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ